ทำครัวซองไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องรีดแป้งไม่จำเป็นต้องใช้ตู้พุฟนะคะก็สามารถทำครัวซองสวยๆได้นะจะบอกว่าครัวซองทุกตัวที่แม่แหววทำนะคะรีดมือ 100% เลยนะตัวนี้นะคะเราม้วนเสร็จเรียบร้อยแม่แหววก็วางบนถาดนะคะเพื่อพุฟครัวซองเนาะพุฟออกมาเราก็จะได้ครัวซองหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทาด้านบนด้วยไข่แดงนะตัวไข่แดงแม่แหววจะผสมด้วยนมสดนิดหน่อยนะคะพอทาเสร็จทุกตัวเราก็นำเข้าเตาอบเลยค่ะเตาที่แม่แหววใช้นะคะก็เป็นเตาบิวอินธรรมดานะไม่ได้เตาอลังการอะไรเลยนะคะจะเห็นในครัวซองในเตาอบแบบว่าอวบอ้วนน่าทานมากๆอันนี้อบเสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ครัวซองโฮมเบคแท้ๆแบบนี้เลยนะเพื่อนๆ เห็นไหมจะมีเลเยอร์นะเดี๋ยวจะเห็นเลเยอร์ระหว่างชั้นแป้งกับเนยเห็นไหมเดี๋ยวเราไปตัดดูนะคะว่าครัวซองที่เราไม่ใช้เครื่องรีดแป้งไม่ใช้ตู้พุฟจะออกมาเป็นยังไงก็สามารถที่จะทำเป็นโพรงรังผึ้งสวยๆแบบนี้ได้เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่สนใจคลาสเรียนทำครัวซองนะคะสามารถที่จะทักถามแอดมินได้เลยนะจะบอกว่าสูตรที่แม่แหววสอนในคลาสนะความอร่อยระดับมิชลินใครทานนี่คือติดใจทุกคนเลยนะคะ